ไม่ใช่นี่แกอ่านตรงนี้ไว้นั่นก็อีกคนนึงแกไม่อ่านหรอเนี่ยอย่างอันเนี้ยต้องทำแบบนี้เนี่ยแกอ่านแล้วก็ค่อยทำตรงนี้โอ้ยทำไมไม่รู้เรื่องสักทีเนี่ยสอนไปตั้งกี่ครั้งแล้วไหนเฮ้ยพอแล้ววันนี้เลิกคืนจ้ะครั้งหน้าจำมาด้วยนะที่พูดเนี่ยกูจะเปลี่ยนจริงจังแล้วมึงไม่เสียดายเงินแม่หรือไงแต่เรียนไปก็บั่นทอนจิตใจกูอะนี่บั่นทอนสมองกูเลยนะต้องมาคิดว่าจะเถียงเขากลับยังไงอะไม่ต้องเถียงเขาไงมึงดูมันก็รู้ว่าเขาสอนไม่โอเคอะให้พี่สอนให้ปะสอนไม่หรอพี่ผมจ่ายเงินไปหมดแล้วเฮ้ยพี่สอนฟรีไม่คิดตังค์ใจดีกันไปแล้วก็แค่เสนอเห็นเราเถียงกันทั้งคู่อ่ะพี่พูดจริงเหรอรักเฮ้ยพี่ไม่ได้คิดมากหรอกถ้าเราเกรงใจอ่ะค่อยหาอะไรมาแทนพี่ทีหลังก็ได้ให้พี่สอนก่อนเห็นไหมพี่เขาไม่คิดมากลองดูก่อนก็ได้นะพี่นะอย่าคิดมากสิพระรามก็คิดซะว่ามานั่งทบทวนกันเล่นๆเฉยๆก็ได้แต่พี่ไม่ได้อะไรเลยนะแถมยังเสียเวลาพี่ด้วยอ่ะไม่ได้เสียเวลาหรอกพอดีช่วงนี้พี่ไม่มีอะไรทำด้วยพี่ดูว่างใช่ช่วงนี้พี่บังเอิญว่างดีจังพี่อยากเรียนมหาลัยอยากมีเวลาว่างนี่ผมต้องไปซื้อหนังสืออีกเฮ้ยพี่ไปด้วยพี่ไปซื้อหนังสือหนังสือทำโปรเจกต์นี่บังเอิญอีกหรือเปล่าเนี่ยเปล่าพี่ตั้งใจพี่ไม่เดินข้างแบบนี้คนก็มองแต่พี่อ่ะคู่มันดูดีอ่ะใครๆก็สนใจปะเรียกว่าหลงตัวเองปะพี่ไม่ชอบหลงตัวเองหรอกหลงคนอื่นดีกว่าพี่พูดถึงใครอ่ะแถวนี้มีใครให้หลงกันเออพระรามกูไปซื้อไอติมนะเดี๋ยวมาแล้วทำไมต้องเก่งขนาดนั้นด้วยอ่ะก็พี่แปลกๆอ่ะแปลกตรงไหนอ่ะไม่รู้ว่าผมแค่รู้สึกว่าแปลกเวลาที่อยู่กับพี่อ่ะแล้วไอ้ที่ว่าแปลกนี้มันแปลกแบบดีหรือแปลกแบบไม่ดีอ่ะไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าแปลกตลกแล้วพระรามมันน่าขำตรงไหนพี่พระรามแกทำหน้าอย่างนี้น่ารักดีนะหน้าของพี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกว่าพระรามน่ารักดีพี่ใกล้ไปแล้ว
ผมไม่คิดว่าพี่อ่านหนังสือทำมหาลัยแบบเนี้ยไม่คิดว่าพี่อ่านหนังสือแบบไหนอะอยู่หอก็ต้องดูแลตัวเองปะก็นึกว่าพี่มีคนดูแลบ้าไม่มีไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ลองมาดูแลพี่ดิพี่พูดเล่นถูกไหมใช่พี่พูดเล่นว่าแล้วแต่ว่าเงินพี่คิดจริงพี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยไม่ได้บ้าพี่พูดจริงๆนี่พี่ชอบผมไม่ผมจะไม่แปลความหมายเข้าข้างตัวเองเด็ดขาดถูกแล้วเข้าข้างตัวเองอะถูกแล้วขอพี่ใกล้ไปแล้วถ้าพี่ขอจีบพระรามนี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับพี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยฮัลโหลแม่มาแล้วเหรอโอเคกูรีบไปในมือแหวนจีบใครแล้วอ่ะจีบใครวะทำไมกูถึงไม่รู้เรื่องก็ถ้าบอกไปแล้วอ่ะก็อย่าห้ามกูเลยเว้ย